เคยพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าครับคนที่ชอบไปฉี่หรือไปอึตามต้นไม้ใหญ่ก่อนนั้นจะมาจะมาเล่าอธพลหัสนี้ไงเพราะว่าจะเป็นต้นโพต้นไทรหรือต้นไม้ใหญ่ซึ่งเคสเนี้ยตัวของพี่ผู้ชายคนหนึ่งติดต่อทีมงานเรามาพอติดต่อเรามาปั๊บเนี่ยเราก็ขอเบอร์โทรทีมงานก็ติดต่อไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะผมก็เจอทีมงานถามว่าพี่เชษฐ์เฮ้ยติดต่อแค่นี้ได้ยังหมอป้าไม่รับเลยทั้งที่นัดกับทีมงานเราไว้ปรากฏว่าผมกลับจากถ่ายรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลับไปถึงบ้านดูข้อความขึ้นมาคนที่จะมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังอ่ะเป็นไงเสียชีวิตเฮ้ยอ้าวและคนที่ส่งมาเนี่ยแล้วใครส่งมาเมียซึ่งเขาติดต่อเราเขาเคยติดต่อไปในรายการหนึ่งอยากจะเล่าประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งตัวเขาเองนะครับไปอึที่ต้นโพใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งตัวของพี่เขาเนี่ยเป็นคนแถวมหาชัยนี่เองครับปรากฏว่าหลังจากอึแล้วเนี่ยก็มีคนว่าเขานะเฮ้ยมึงทำแบบนั้นไม่ได้นะเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะคนมันเจ็บอ่ะแล้วมันหาที่ไม่ได้มือไม่ได้ไม่ทันนะหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งเดือนครับถ้าจำไม่ผิดบริเวณก้นเขาเนี่ยเจอความร้อนเขาเรียกว่าเจอไปนั่งทับที่มันร้อนอ่ะจนก้นเนี่ยเป็นแผลแล้วน่ากลัวมากถ้ามันภาพขึ้นได้นะผมบอกว่าแผลที่ก้นเขาเนี่ยคงจะเละหมดแล้วนะเละกันไหมขับไปอื้อที่ไหนอ่ะที่ไหนฮะต้นโพแล้วหลังจากนั้นไม่นานก้นเขาเนี่ยมีแผลเต็มเลยคือไปนั่งทับของที่มันร้อนอ่ะรักษาอยู่เป็นปีเป็นปีนานนะพี่นานเนี่ยเป็นเดือนก็ยังนานเลยว่าคือแบบโหนี่เป็นปีนะมันไม่หายอ่ะไม่ยอมหายเพราะมันโดนความร้อนมันทำให้เนื้อมันตายครับฝ่าจะหายเนี่ยเป็นปีอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นนะเขาก็เจอเหตุการณ์ประหลาดไปเรื่อยครับยังไงฮะตอนที่เขาติดต่อทีมงานเรามาเนี่ยครับเขาเริ่มอึไม่ออกอุ้ยตันเห็นไหมรอบแรกคืออะไรไปอึที่ใต้ต้นโพหลังจากนั้นไม่นานไปนั่งทับโดนความร้อนจนเป็นแผลไม่หายพอหายปั๊บอึไม่ออกเกี่ยวกับก้นที่ไปตรงนั้นทั้งนั้นเลยเพราะมึงเอาตรงนั้นไปปล่อยที่สิ่งที่คนอื่นเขากราบนี่คือสิ่งที่ก็ติดต่อทีมงานมาและทีมงานเราเนี่ยจะให้เขาเนี่ยเข้ามาในรายการและเราจะช่วยกันเลยในรายการสดๆหลังจากนั้นทีมงานเราติดต่อเขาไม่ได้ที่ติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่นานนี่เองเขาก็ไปผูกเขาเสียไปผูกคอเอาล้อตายหรอสรุปแล้วคือเขาไปผูกคอที่เราติดต่อเขาไม่ได้เขาไปผูกคอแต่ที่เรารู้ได้เนี่ยเพราะว่าเมียเขาบอกมาความจริงคือเนี่ยเรานัดเมียเขาเราเข้าใจว่าเขาน่าจะอยู่ในงานศพสดๆเลยน้องรอเดี๋ยวนะพี่เขาขอได้ขอโทษไหมตอนไปเอื้อเขาอะไม่ได้ไปขอขมาที่ตรงนู้นแต่เขาจุดธูปที่บ้านคือเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมั่งอะเนาะทั้งความร้อนแผลที่ก้นทั้งอึไม่ออกถูกสุดท้ายแต่ไอสิ่งที่มันเจอที่แล้วเขาไม่ได้บอกให้เราได้ฟังได้อะว่าเขาอาจจะเจออะไรนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้ว่ามันเจอเขาเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็อยากจะฟังเรานัดแล้วนัดอีกนะพี่เชษฐ์ติดต่อได้ติดต่ออีกจะมาพอถึงเวลาติดต่อไม่ได้พอถึงเวลาติดต่อนะผมโกรธมากนะผมก็ส่งข้อความเฮ้ยพี่ยังไงของพี่วะเนี่ยเราจะช่วยคุณอ่ะก็ส่งข้อความเด้งว่าเขาต้องขอโทษด้วยเพื่อนก็เสียแล้วแฟนเขาแล้วก็ส่งรูปหน้าลงหน้าหิวหน้างานมาแต่เราอยากรู้ว่าที่เขาคุยในแชทน่ะเขาเจอเหตุการณ์ประหลาดเยอะมากเขาได้ยินเสียงคนพูดในหูว่ามึงต้องเป็นไปมึงต้องน่ากลัวแต่เราอยากให้เขามาถ่ายทอดแล้วเหมือนจะโดนปิดกั้นมึงไม่ต้องพูดเพราะผมบอกว่าผมช่วยคุณได้ผมช่วยคุณได้แน่นอนถามว่าไอ้เคสไปอึหรือไปฉี่ตามต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับผมช่วยคุณได้และผมจะช่วยคุณแบบฮาร์ดคอร์ด้วย
เราก็เลยไม่สามารถที่จะบอกวิธีการช่วยได้เพราะว่าคนนั้นไม่ได้มาเนี่ยคนนี้นะอันนี้คือภาพที่แฟนเขาเนาะส่งมาให้เราดูเพราะว่าหลังจากที่ทีมงานพยายามติดต่อไปดูวันที่เนี่ยมรณะ7พฤศจิกายนวันนี้วันที่28 20วันก็ที่เรารอเขาไงทำไมมันไม่มาเล่าสักทีโอ้ยตายคือแล้วมันก็มีเคสอีกเคสนึงนะติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับต้นโพเหมือนกันแล้วครอบครัวเนี่ยมั่นใจว่าที่ลูกเขาเนี่ยเกิดอาการอยู่เนี่ยกลางวันลูกก็ปกติแต่กลางคืนปั๊บหายใจไม่ออกบางคนผีเข้าน่าจะเกิดจากต้นโพทำไมแกอันนี้คือเขาเพิ่งส่งเรื่องมาค่ะถ้าถามว่าไอ้เคสลักษณะเนี้ยถ้าในมุมมองผมเจอพี่เขาไปเอื้อที่ใต้ต้นโพจริงครับผมถามกับก็คนมันเจ็บอ่ะค่ะก็จนว่านี่ไงผีมึงไม่รู้จักให้อภัยคนเหรออืมน้องทำไมเขาใจร้ายอ่ะมาใจร้ายจังวิถ้าเขาไม่ใจร้ายแล้วเขาแบบเป็นงี้ก็คงไม่เป็นสัมภเวสีไหมแล้วผมถามกับก็เขาไม่รู้เนี่ยว่าตรงนั้นมันมีผีอยู่อ่ะและไอ้ตอนที่จังหวะเขากำลังปลดซิปกระดุมอ่ะไม่แกล้งเขาเลยมึงก็รู้อ่ะว่าเนี่ยเขากำลังจะอื้อมึงไม่กระโดดหลบล่ะมึงใช้อื้อโดนหน้ามึงแล้วไงก็โกรธทำไมล่ะอ๋อคือใช่ผมช่วยผมต้องพูดแบบนี้เลยก็เราเคยได้ยินไหมเวลาเราขับรถไประหว่างทางเราเกิดอาการเจ็บฉี่บางคนก็ฉี่เลยบางคนก่อนฉี่เขาก็จะยกมือไหว้ขอที่ขอทางขอฉี่หน่อยตกลงทำถูกไหมยังต้องยกมือไหว้ทำไมอ่ะพีทอ้าวทำยังไงอ่ะพี่บอกวิธีทุกคนจะได้ทำตามพี่คือจำไว้นะเราเจ็บฉี่กลางทางเราเจ็บฉี่กลางทางเนี่ยเราอั้นไม่ได้ทำไมมันจะมีผลกับระบบขับถ่ายตรงนี้อ่ะเนาะจะเป็นนิ่วก็ได้ฉี่เลยมองซ้ายมองขวาไม่มีรถก็เต็มที่เลยหลับตาเลยไม่ต้องขอใครเหรอพี่เจ้าที่จะทางขอฉี่หน่อยนะเพราะว่าเราปวดจริงๆแล้วไปถึงห้องน้ำอะไรทำตามเหมือนที่พ่อแม่สอนไหมไม่ต้องก็ถ้ามันมีผีอยู่ตรงนั้นค่ะจังหวะที่เราปลดซิปกระดุมงัดเอาอวัยวะเพศขึ้นมาเนี่ยผีไม่รู้จักเหรอมึงไม่กระโดดหลบเหรอถ้าผีมึงไม่กระโดดหลบแสดงว่าผีตัวนี้แม่งปัญญาอ่อนให้คนฉี่รถหัวมึงได้อ่ะมึงเลิกเป็นผีเถอะเราจะเชื่อหมอผีหรือเชื่อพ่อเชื่อแม่ดีอ่ะเอ้าพ่อแม่เขาก็บอกอยู่ว่าไหว้ก่อนก็เรากลัวอยู่แบบนี้อ่ะอันนี้มันคือรูปบาดแผลที่เขาส่งมาให้ดูเนาะโหมันน่ากลัวมากเออนี่ก็บอกเลยว่าถ้าเคสเนี่ยขอโทษนะถ้าพี่เขาว่าครับกัดฟันมาหาเราก่อนที่เขาจะทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องหายเพราะวันนั้นที่เขาอินบ็อกซ์มาเนี่ยเขาปวดในท้องเขาอึไม่ออกบางทีก็อึเป็นกระปิบกระปอยเขาคงทรมานไม่ไหวจริงๆนะเสียดายนะเราก็อยากรู้ว่าเราต้องทำยังไงต้องแก้ไงเขาเห็นอะไรแล้วก็เราจะได้บอกลูกหลานหรือว่าความจริงมันคืออะไรมันได้มีที่มาที่ไปแล้วได้แก้ถามกันวันนั้นนะมันไม่ไหวจริงๆแล้วไปยังไงท่าไหนแต่วิธีของหมอผีจะใช้ได้จริงไหมพี่ผมไม่รู้ถ้าผมบอกนะไอ้ถ้าไอ้เคสเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่นะถ้ามันเป็นที่ของเรานะผมโค่นแต่ถ้าเป็นที่หลวงใครโค่นไม่โค่นผมติดคุกไม่เอาอ๋อนึกว่าเก่งจะโค่นแล้วก็ขอเตือนด้วยความหวังดีอีกอย่างหนึ่งถ้าผู้หญิงนะคะหาห้องน้ำไม่เจอจริงๆจะไปนั่งกับพื้นกรุณาดูดีๆว่าไม่มีงูเดี๋ยวงูกัดตูดโอ้ยตกใจคิดว่าจะงูอะไรเนี่ยที่เขาส่งมาเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือข้อความที่เขาส่งมาให้เราเนาะเขาบอกหมอปลาครับเมื่อปี2547เนี่ยผมไปอุจจาระใส่ต้นโพใหญ่ประมาณ 5-6 คนโอบนะต้นใหญ่นะแล้วต่อมาเนี่ยผมก็โดนท่อสูบน้ำปั่นบริเวณก้นข้างซ้ายซึ่งผ่านมาประมาณ 3-4 วันตอนนี้ผมมีอาการถ่ายไม่ออกเหมือนลำไส้อุดตันอยากถามว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมครับอันนี้คือข้อความที่เขาส่งมาที่หมอปลาใช่แล้วเขาแล้วเราก็นัดไปแล้วเนาะนัดแล้วเรานัดแล้วแต่เขาส่งรูปบาดของบาดแผลมาให้แบบไม่น่าด่วนใจร้อนเลยอ่ะเสียดายแบบเคสเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเราต้องช่วยเขาให้รอดครับแต่สุดท้ายเราไม่สามารถช่วยเขาได้อ่ะมันแค่นิดเดียวเราจะเจอเขาอยู่แล้วเขาอยู่แค่มหาชัยนี่เองแต่เราเออใช่นะเขาอยู่ตรงนี้นะใช่แต่เขาไปทำผิดอยู่นู่นเออนี่ไงผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเวลาผมนั่งอยู่คนเดียวมันชอบเห็นเหมือนมีอะไรยืนอยู่
แล้วผมก็ไปขอขมาที่ต้นอ๋อผมไม่เคยไปขอขมาที่ต้นโพนั้นเลยโอ้อันนี้คือตัวเขาเนี่ยพิมพ์เข้ามาเองใช่แต่เขาว่าขอที่อื่นนะครับเพราะเขาไม่มีโอกาสก็ไปขอที่โคราชเออหรอแต่มันก็ไม่ทันมันไม่ถึงอะเราไม่รู้แต่ว่าผีตัวนี้ใจร้ายมากเลยคุณใจร้ายมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะใช่ไอเรื่องประสบการณ์แบบนี้ผมว่าใครก็ตามก็ต้องเคยมีการฉี่หรือนี่อย่างน้อยจะมันตามป่าตามทางบ้างแหละคือโดยเฉพาะผู้ชายเนาะใช่เวลาเราเดินทางไกลๆหรือเวลาเราไปทำงานหรือเวลาเราอยู่ในป่าในดงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเลยเราจอดจะไม่ทันง่ายอยู่แล้วหุ้ยแต่ใครจะไปคิดว่าเขาจะมันตามมาถึงขนาดนี้แล้วทำเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เขาถึงขั้นเสียชีวิตเลยหรอหรือยังเงี้ยไม่รู้แต่เคสนี้มันน่าคิดเนาะหลายที่อย่างที่เราเสียใจคือเขากำลังจะมาหาเราแล้วอ่ะแต่เขาไม่มาไม่รู้ดิมองก็คือฟังเรื่องผีมาเยอะอ่ะคือผีเป็นอะไรที่ไม่มีเหตุผลไม่มีที่มาที่ไปผีเป็นยาอ่อนนะว่ามึงจะอยากได้อะไรอ่ะถ้ามันปัญญาอ่อนมันจะทำให้คนเสียชีวิตเหรอเฮียก็นั่นน่ะสิมันคิดไม่ได้อะมันคิดไม่ได้อะผีไม่ใช่เมียเฮียที่ว่าปัญญาอ่อนอ่ะนี่เขามีคนคอมเมนต์มาเขาบอกปกติจะฉี่เนี่ยก็ต้องไหว้แต่ก็ไม่เคยเจออะไรเขาบอกในคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาหน่อยโดยเฉพาะผู้ชายนะจะไปฉี่หรือเวลาฉี่แล้วกลับไปเจออะไรไหมไหว้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าไหว้ไหมเพราะหมอปลาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไหว้หรอกถ้าผีมันโง่หลบไม่ได้ก็ปล่อยมันก็ฉี่แล้วก็หัวมันไปแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยความเชื่อของเราเนาะตั้งแต่เด็กๆการจะฉี่เรื่องอะไรเงี้ยต้องไหว้ขอไม่แต่มันมีบางคนแต่มีบางคนเข้าไปฉี่ก็บางคนเล่าว่ามึงไปฉี่รถจอมปลวกระวังนะไอ้นั่นมึงจะใหญ่ขึ้นใหญ่ไหมมันไปฉี่เลยแกบอกว่าขอให้ใหญ่ขึ้นแต่ให้ความปวดหายไปแต่ความใหญ่คงเดิมเนี่ยมันมีแบบนี้นะคือนี่เรื่องจริงเหรอพบเวลาบางคนตัวเนี่ยมึงไปฉี่ที่จอมปลวกมามึงทำให้อวัยวะเพศมึงใหญ่ขึ้นครับเห็นไหมมึงใหญ่มันความปวดมึงมันทรมานเนี่ยมันก็ไปหาใหม่ขอเข้ามาไม่เป็นไรปวดหายไปแต่ความใหญ่ให้มันหดพี่หมอปลาเชื่อไหมเดี๋ยวขากับพี่นัดไปหาจอมปลวกจะช้าหน่อยนะจะถึงบ้านช้าหน่อยนะนี่เขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าไม่เคยเจอเหมือนกันครับไหว้ทุกที่ฉี่ที่ปั๊มยังไหว้เลยโอ้อันนี้โอ้ฉี่เขาบอกเขาเคยฉี่ที่จอมปลวกสรุปไข่เท่าแขนเอ้าจริงด้วยมีนี่ที่ไหนคุณชายป้อมเขาบอกเขาเคยฉี่จอมปลวกที่ไหนมึงคอมเมนต์มาที่ไหนเฮียนัทไปเฮียนัทอยากหาอยู่ตามหาจอมปลวกอยู่ทีมงานไปทุกคนเลยน่ะไม่ต้องใช้น้ำมันจิ้งเหลนแล้วใช้น้ำมันมะกอกแล้วไปฉี่ในจอมปลวกเออวิเขาบอกว่าเท่าแขนเลยนะที่ไหนคอมเมนต์ปากหมดด้วยใช่ไหมคนไปตรงนั้นคนจะเข้าไปกันเยอะมากเฮ้ยอยากรู้มากตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคุณชายป้อมรู้สึกว่าที่น่าสนใจกันทุกคนเลยนี่เขาบอกว่าผมเคยเคลียร์สถานที่เขานำมาทิ้งแล้วยังฉี่ใส่หัวกุมารที่เขาทิ้งแล้วอ๋อแล้วเป็นไงเจออะไรไหมอ่ะเจออะไรไหมเดี๋ยวผมจะไปรายการนี้อยู่ครับคุณแมนมาเลยจ้าคุณแมนเจออะไรอ่ะคุณแมนพิมพ์มาบอกหน่อยได้ไหม